าพเจ้าหนึ่งต้นนี้ใส่ข้าพเจ้าใส่วงสมาเมื่อนี้จะมานำเสนออุปกรณ์เกี่ยวกับการนำใช้เล่นเพื่อในนำใช้ในชีวิตประจำวันอุปกรณ์นี้ก็ตั้งชื่อว่ากล้องสายภาพนิ่งสายหุ้มนิ่งหรือหุ้มเคลื่อนไหวเนาะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายดายสามารถผลิตได้ซึ่งส่วนประกอบของกล้องนี้กับผมมีอย่างไรเนาะอันนี้แมนเลนเลนนี้เป็นชนิดสูงแสงเนาะและภายในประกอบด้วยฐานเลื่อนหูฐานเลื่อนหูซึ่งเขาสามารถเลื่อนระยะของวัตถุไปมาได้เนาะเขาสามารถเลื่อนเพื่อหาระยะเพื่อตั้งระยะของหูว่าเขาสามารถอันให้มันอยู่บนใดเนาะสำหรับหลักการที่เสียและอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องอันสายภาพหรืออันที่เราเห็นนี่แหละเนาะเชิงหลักการเฮ็ดเวียกเพียงแต่เขานำเครื่องนี้มาทีมให้เห็นให้หูนั้นสามารถทีมกับเพราะว่าเลนมันจะหูของเลนมันจะทีมกันต่อไปเนาะถ้าจะมาเบิ้งลักตัวเฮ็ดเสียของมันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะหูเที่ยวเนาะซึ่งอุปกรณ์ของเฮานี้เนาะภาพที่ได้เขาสามารถเลื่อนกล้องตัวนี้เพื่อให้ระยะของฮูบมันให้เห็นฮูบชัดเจนเนาะเด็กเห็นบอกชัดเจนเลยเห็นและระดับขยายของมันจะหลายก้อนอุปกรณ์ที่สายฟ้าของเขาเนาะเราสำหรับการนำใส่กล้องตัวนี้ก็เนี่ยแต่เฮามีโบแสงหรือว่ามีตัวแสงกระจายแสงเขาไปอยู่ในกองเลยมันจะสามารถถ่ายภาพออกมาให้เราเบิ่งได้อย่างสะดวกแต่ว่าสำหรับการนำไปใส่เมื่อกี้นี้อาจจะบ่เห็นดีอย่างจะว่ามันมีแสงจากภายนอกมันมีพลังงานหลายก็เลยเฮ็ดให้การใส่ของเราบ่ชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่มันคือว่าเราจะสามารถเบิ่งได้ชัดเจนเลยนำไปใส่ที่เขาสามารถไปใส่ที่ใส่ได้ก็ตัวนี้ตัวเขาสามารถนำใส่อยู่ก้อนแดดก็ได้เนาะที่ว่าต้องการนั่นภาพเคลื่อนไหวคือเวลาเขาไปลงตัวจริงยิ่งเนาะถึงเขาบ่มีโทรทัศน์โทรภาพเนาะเขาก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวแทนได้เนาะเหมือนบอกเราสามารถใช้เบิ่งและเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารก็ได้เนาะโดยที่สำคัญของตัวนี้ยังสามารถใส่เป็นชื่อการซ่อนได้เช่นว่าการซ่อนหรือว่าอยู่บ้านนอกสถานที่ที่ว่าห่างไกลโรงเรียนเช่นว่าการซ่อนครูอาจารย์อายากมีวีดีโอเอาไปใช้ให้นักศึกษาเบิ่งเนื่องจากว่าเฮาบ่สะดวกในการยกภาพหรือว่าคอมพิวเตอร์วิดีโอเข้าไปในห้องแต่ว่าเราสามารถเพียงแต่เอาหูลงโทรศัพท์แล้วเอากล้องตัวนี้ไปนำสามารถใส่ให้นักเรียนเห็นและจะเห็นให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในการเรียนรายขึ้นด้วยเนาะทีนี้นะอันสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ก็มีเท่านี้นะขอบใจ